คครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับของที่สั่งมาพอดีผมมีโครงการที่จะใส่ปั๊มเดิมนะปั๊มบนนะจะใส่ของเดิมก็เลยได้ทำการซื้อเจ้าอันนี้จะเป็นมือเบรกนะซ้ายขวาแล้วก็จะมีน้ำมันเบรกมิมโบดอกสี่นะ100 กว่าบาทเลยอ่ะของแท้ป่ะไม่รู้คงแท้แหละมั้งแค่น้ำมันเบรกคงไม่ก๊อปกันหรอกแล้วก็จะมีผ้าเบรกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยครับผ้าเบรกเนี่ยแล้วก็ไอ้ป่องแฮนด์โง่ๆ40 บาทนะก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะเหนียวดีด้วยแต่ก็มันไม่ค่อยเข้ากับรถเท่าไหร่ก็เอาไว้ก่อนมาดูของเซอร์ไพรส์ก่อนของที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือเจ้าผ้าเบรกด้วงของผมครับปั๊มด้วงนะนี่ครับมันมาเป็นกล่องอย่างนี้อย่างดีนะครับแล้วก็สลักว่าเป็นนิชินนะครับมีรหัสด้วย NKX1 เนี่ย 6FF นะครับก็เป็นสลักว่าเป็นของนิชินเลยนะทั้งซ้ายขวานะครับมี QC ด้วยนะมี4แต้ม QC ด้วยที่กล่องก็มีรหัส JP02 เนี่ยนะฮะซึ่งได้มาในราคาคู่ละ25 บาทส่งฟรีด้วยนะผมก็เลยกดไม่รอช้าไปกดไป5 คู่นะครับแถมพอสั่ง5ชิ้นลดอีก 9% 8% 9% ได้ลดอีก9 บาทแบบโคตรถูกก็เลยจัดมา5คู่นะ25 บาทโคตรคุ้มทุกทีจะซื้ออันละ100 บาทโอ้โหทำไมเขาขายได้ยังไงนะ25 บาทโคตรเกินคำว่าขาดทุนเนี่ยแค่ค่าส่งก็ไม่คุ้มแล้วโอเคต่อมามาดูชิ้นที่แพงที่สุดก็คือการเบรกนะครับเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บนึงก็เป็นมือเบรกยี่ห้ออะไรวะฟาเกียยี่ห้อฟาเกียนะครับออกแบบและผลิตในประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นฝีมือคนไทยนะฟาเกียนะครับยี่ห้อนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับผมนะแต่เอ้ยเขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยผมเห็นดีไซน์ก่อนหน้านี้ที่ตั้งแต่ฟอร์ซ่า2018ออกมาผมก็เห็นดีไซน์มันเหยมากเลยนะพอมาเจอตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีไซน์มันดูทันสมัยแล้วก็ดูเป็นเหลี่ยมเป็นสันเข้ากับรถหน่อยนะครับตรงด้านนี้เนาะอันนี้นี่ครับก็ปรับได้ปกติเลยแล้วก็แข็งแรงมาดูมาตรฐานดีด้วยนะครับเป็นงาน CNC กัดขึ้นรูปนะครับงานค่อนข้างจะเนียนมือสมกับราคานะครับก็อันนี้เป็นตรงรุ่น Forza นะครับก็ใส่ได้ตั้งแต่ปี2018ปี2020ก็ใส่ได้เนาะดูอีกข้างนึงก็จะมีที่ปรับระดับเหมือนกันนะครับแม็กมีนนะครับก็ปรับระดับความห่างของก้านนะครับดูวัสดุค่อนข้างจะโอเคนะครับสวยงามหนามีสกรีนด้วยมาต่อกันเลยแล้วนี่ครับดูหน้าตาเดี๋ยวพอตอนใส่อ่ะจะเห็นตอนใส่อีกทีนะว่าสวยแค่ไหนนะครับแต่ค่อนข้างสวยอ่ะว่าน่าจะเข้ากับรถดีใส่กับปั๊มเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะรื้อปั๊มใส่ปั๊มเดิมไล่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นนึงมีอะไรวะอ๋อก็น้ำมันเบรกอะเนาะส่วนน้ำมันโช๊คยังไม่มานะครับน้ำมันโช๊คยังไม่มาโอเคน้ำมันเบรกก็สวยงามเนอะก็น่าจะแท้แหละมั้งตามท่านThank you.
โอเคครับก็เป็นอันประกอบเสร็จแล้ว ก็เกือบจะได้ลื้อทั้งคันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันสองข้างเฮ้ยหล่อว่ะใส่แล้วแม่งโคตรหล่ออ่ะดูสิสวยมากอ่ะสีมันสวยดีนะเนาะตั้งแต่กับสวิตช์เปิดมันรับกันดีจังเลยก็เหลี่ยมสันมันก็สวยงามเลยครับใส่ง่ายนิ่มมือด้วยครับมาดูข้างซ้ายกันหน่อยข้างนี้ก็นิ่มมือสวยงามนะฮะมาดูมุมที่เราจะมองในการขี่ปรับตรงนี้ก็ปรับง่ายนะครับแค่ลูดดันปึ๊กๆๆเลยนะฮะเนี่ยปรับง่ายด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็แม็กแหละประมาณนี้นะมือใหญ่ปั๊มเดิมก็ตึงมือดีเหมือนกันครับของผมก็เน้นโทนแบบเทาแดงเงี้ยนะดำแดงเทาแดงนี่แดงซีดแล้วเนี่ยนี่ก็แบบโครเมียมแดงนะโทนเดียวกันนะครับเนี่ยเป็นโทนตรงนี้ดำแดงตรงนี้ก็ดำแดงนะไม่เชิงดำเลยอันนี้แบบไทเทเนียมโครเมียมแดงนะก็รับกันแบบอมเงาเลยถ้าดำเลยมันก็สวยนะแต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่าเพราะเรามันมีสีเทาตัดก็ตัดแดงดำแดงเทาอย่างนี้ได้อยู่ส่วนน้ำมันเบรกผมไล่เรียบร้อยนะครับก็ข้างหน้าก็ยังเป็นสีผ่อนหูชิดนะครับเหมือนเดิมก็คุมโทนนะเห็นไหมอันนี้ก็เทาแดงนะก็จะคุมโทนนะครับให้มันรับกันหมดข้างหลังก็เหมือนกันส่วนน้ำมันแบมโบนี่ใช้ไปนิดเดียวเองขนาดถ่ายแล้วนะถ่ายใหม่เลยเปิดให้ปล่อยทิ้งไล่ใหม่เลยนะครับก็มีน้ำมันสีเขียวตกค้างเลยนะตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สีเขียวๆข้างหลังก็เห็นไหมครับให้เป็นเทาๆแดงแบบนี้คุมโทนให้มันเท่าๆกันนี่ลดเลอะนะเลอะขี้โคลนโดยขี้โคลนมาอย่างเลอะเลยเดี๋ยวต้องว่าต้องนั่งขัดอีกเนี่ยแต่เก็บไว้ก่อนนะช่วงนี้หมดแรงโอเคเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมถึงต้องรื้อรถเกือบต้องรื้อรถทั้งคันนะเพราะว่าเจ้าสายน้ำมันเบรกสายเบรกเมื่อกี้ตอนถอดมาตอนอยู่ข้างในนะครับมันจะอยู่กับคู่กับหัวเบนโจอย่างเงี้ยนะมันหักเว้ยสายพลาสติกเนี่ยหักขาดเลยขาดคืดผมก็อ้าวยุ่งแล้วทำยังไงล่ะผมก็เลยมันมีสายที่เขาแถมให้อีกเส้นนึงนะก็เลยมาถอดนะครับเนี่ยผมถอดเอาตะไคร้มันออกจากหัวเนี่ยเอาไปใส่สายนู้นนะครับก็มันจะเป็นที่เสียบเข้าไปเงี้ยเป็นตะไคร้ขันนะนี่ของหัวนี้ก็โอเคแล้วแหละไม่ต้องรื้อรถนะครับโชคดีไปใส่ตะไคร้กลับเข้าไปแต่ก็ยากอยู่เพราะว่าตะไคร้มันโดนอัดไปแล้วอ่ะมันล็อกกับสายไปแล้วผมก็ต้องคว้านตะไคร้ใหม่นะแต่ก็โอเคครับพอทำได้อยู่เอ้ยเรียบร้อยครับโดยที่ไม่ต้องรื้อรถโอ้ไม่งั้นนี่ยุ่งเลยนะเปลี่ยนสายเบรกเนี่ยบอกเลยว่ายุ่งเลยต้องรื้อหมดเลยนะไฟหน้าโอ้โหมันชุดใหญ่ท้อเลยอ่ะแค่คิดก็ท้อแล้วอ่ะโอ้ยน้ำมันเบรกโม้เนี่ยกระเด็นมาโดนเนี่ยเดี๋ยวต้องเอารถไปล้างๆลูบน้ำหน่อยนะเพราะไม่รู้น้ำมันเบรกอยู่ตรงไหนของรถบ้างนะครับโอเควันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนในการเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็เดิมๆอ่ะเนาะวันนี้อยากให้มาดูว่าผมเปลี่ยนแล้วมันสวยแค่ไหนนะครับเอ้ยผมชอบว่ะเอ้ยมันสวยใช้ได้เลยว่ะแล้วตอนนี้อารมณ์คืออยากได้รถคลีนๆนะครับแบบรถเหมือนเดิมๆเงี้ยน่ะเดี๋ยวจะโหลดให้เตี้ยลงอีกนิดนึงก็สวยละจะขี่เตี้ยๆหน่อยแล้วเดี๋ยวใครที่อยากรู้ว่าโชคตัว Racing Boy เนี่ยมันปรับแบบแอดวานซ์ยังไงนะแบบปรับทั้งพรีโหลดแล้วก็คอมมิชชั่นป่ะปรับรีบาวปรับคอมมิชชั่นปรับพรีโหลดปรับให้มันแบบเหมือนรถแข่งเลยอะให้มันได้ค่าแบบซึบๆซึบๆอ่ะลงซึบขึ้นซึบนะขี่แบบซึบๆอ่ะเข้าใจคำว่าซึบๆไหมให้มันลงไปแบบฟึบแล้วก็นิ่งเลยอย่างเงี้ยครับนิ่งไม่ใช่นิ่งอย่างงั้นนะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะปรับแบบขั้นแอดวานซ์นะครับแต่ตอนนี้ผมใส่สปริงแข็งอยู่มันจะทำไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวจะไปใส่สปริงอ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปรับคอมเพรสชั่นนะครับแล้วก็ปรับรีบาวให้มันบาลานซ์กันนะแล้วรถมันจะแบบวิ่งได้นิ่งมากนุ่มนวลด้วยโอเคครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะก็เนี่ยสั่งของมาและอีกอย่างนึงคือปอกแฮนด์ผมขอใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันไออันนั้นมันแบบเดี๋ยวเอาให้ดูมันสีส้มอ่ะผมตอนแรกผมนึกว่าสีมันจะแบบอ่อนกว่านี้แต่มันก็สวยนะแต่ผมก็ว่ามันก็ยังไงจะเข้ากันไหมอ่ะเข้ากับรถไหมอ่ะถามว่าได้ไหมก็ได้นะสวยดีเหมือนกันนี่มันก็พอได้มั้งไม่แน่ใจอ่ะเรียบๆไปก่อนแล้วกันตัวนี้มันสึกแล้วไงมันสึกมันโดนถุงมือกัดสึกหมดเลยแต่ก็ยังขี่ยังเหนียวอยู่นะแต่นี้ก็เหนียวนี่40บาทโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็เห็นแล้วอยากจะใส่กันบ้างเลยหรือเปล่านะครับถ้าอยากใส่ก็ไปหาซื้อได้นะตัวนี้ราคาอยู่1,100 บาทนะก็ราคาก็
ตึงๆนะก็ตอนแรกผมจะใส่ของ CBR 650นะครับนี่มันใส่กับ Forza ได้นะถ้าจะไม่ผิด นะครับที่มันมีตัวปรับหมุนๆอ่ะโอ้โหแต่มันเชยมากนะครับทรงมันเชยมากเลยมันก็ดูแบบเดิมๆอ่ะก็เอ๊ะงั้นใส่ของแต่งดีกว่าอันนั้นรู้สึกอยู่900บาทนะคู่นึงไม่รู้ว่าแท้หรือว่าเทียมแต่เขาเขียนว่าแท้โรงงานนะ900บาทอันนี้ผมก็เลยเพิ่มเงินอีกหน่อยได้อันนี้สวยๆงามๆปรับระดับได้เหมือนกันนะอันนี้ดีกว่านะโอเคครับไปละนี่ง่วงนอนแล้วครับค่อยๆทำนะครับก็โมโหตัวเองเหมือนกันทำน้ำมันเบรกหกใส่รถแต่ก็เอาน้ำราดไปแล้วแหละก็น้ำมันขวดใหม่มันล้นเทปุ๊บมันหกหมดเลยเฮ้ยโมโหตัวเองแล้ววันนี้ก็ปวดหัวไมเกรนขึ้นตั้งแต่บ่ายแล้วนะผมนั่งทำงานจ้องคอมมากไปหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ฝืนๆทำตอนนี้กินข้าวมันไก่ไปห่อนึงก็โอเคขึ้นแล้วครับผมใส่น้ำตาลตกโอเคไป10รอบแล้วมั้งไปแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรมานำเสนออีกก็ติดตามแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย